กไลน์แนะใช้งบทดลองราชการแก้ฝุ่นไฟป่าภาคเหนือชี้เกณฑ์250มากเกินไปก้าวไกลแนะใช้งบทดลองราชการแก้ฝุ่นไฟป่าภาคเหนือชี้ไม่ต้องประกาศภัยพิบัติก็ใช้งบได้ทันทีมองเกณฑ์250มากเกินไปแซะเศรษฐาปั่นจักรยานบอกอากาศดีทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรทำเมื่อวันที่19มีนาคม2567นายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังไม่ประกาศให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินว่าหากดูจากระเบียบถ้าประกาศจะได้รับงบประมาณ20ล้านบาทในการบริหารจัดการได้ทันทีซึ่งต้องถกเถียงกันว่าหากประกาศแล้วจะมีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวหรือไม่แต่มีอีกประกาศที่ทุกคนมองข้ามคืองบประมาณทดลองราชการในส่วนยับยั้งภัยพิบัติสามารถใช้งบได้เลย10ล้านโดยไม่ต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติซึ่งทุกปีเราเห็นว่าปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนค่าฝุ่น PM 2.5 จะสูงที่สุดในภาคเหนือรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ส่วนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติได้เลยเมื่อถามว่าควรเป็นภัยพิบัติหรือไม่เนื่องจากสื่อต่างประเทศเสนอข่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่มีมลพิษทางอากาศสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกหลายวันติดกันนายพัทรพงษ์กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประกาศพื้นที่ที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยก็ต่อเมื่อให้พื้นที่มีค่า PM 2.5 เกิน250ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเกิน24ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันยังไม่มีจุดไหนเกินต้องตั้งคำถามว่าเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาสูงเกินไปหรือไม่เพราะจากข้อมูลในอดีตพื้นที่ที่จะถูกประกาศเป็นภัยพิบัติมีน้อยมากเมื่อไหร่เราจะยอมรับว่า PM 2.5 เป็นภัยพิบัติและไม่จำเป็นต้องมีค่าถึง250เพราะค่ามาตรฐานที่เรากำหนดไว้โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตั้งไว้แค่ 337.5 เราควรปรับเกณฑ์ในส่วนนี้นายพัทรพงษ์กล่าวต่อว่าส่วนกระทบการท่องเที่ยวหรือไม่นั้นเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในภาคเหนือมาเป็น10ปีแล้วซึ่งนักท่องเที่ยวจะเลี่ยงมาท่องเที่ยวในช่วงนี้ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะยอมรับหรือไม่การประกาศภัยพิบัติไม่ได้มีผลต่อการใช้งบเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนด้วยรัฐขาดส่วนนี้อย่างชัดเจนเราต้องสร้างความตระหนักให้กับประชาชนจนไม่มองว่าภาวะฝุ่นควันเป็น new normal เพราะปัจจุบันประชาชนเริ่มยอมจำนนไม่ป้องกันตัวเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดรวมถึงต้องไม่รณรงค์ในทางที่ผิดแล้วอย่างเช่นภาพนายกรัฐมนตรีไปปั่นจักรยานแล้วบอกว่าอากาศดีแม้กระทั่งกินข้าวเอาท์ดอร์แล้วบอกว่าอากาศดีจังที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นการกระทําที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราควรจะทำนายพัทรพงษ์กล่าวเมื่อถามว่าควรจะแก้ไขอย่างไรในระยะสั้นรวมถึงระยะยาวนายพัทรพงษ์กล่าวว่าแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจะมีศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่แต่ละจังหวัดจะมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสสจเป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้ต้องชัดเจนว่าในปีนี้เราจะบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้กลุ่มเปราะบางหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมและรวดเร็วรวมถึงจะตรวจสอบผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดอย่างไรเพราะรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะลดผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับปอดให้เหลือแค่ 10%แต่ปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่ทำได้เพียง 17% ในส่วนงบประมาณชัดเจนเรื่องไฟป่าปัจจุบันพื้นที่ป่าแบ่งออกเป็นพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ของอุทยานแต่พื้นที่ป่าไม้ถูกโอนให้กับท้องถิ่นไปหมดแล้วแต่ท้องถิ่นไม่มีเงินงบประมาณที่ขอผ่านกรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ได้ตามที่ตั้งไว้
ชัดเจนว่ามีแต่ภารกิจให้กับท้องถิ่นแต่ไม่มีเงินในส่วนนี้เราอาจต้องหาทางเข้าช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาลืมหัวอกแม่บุ๋มถ่ายภาพวันสุดท้ายลูกสาวชุดนักเรียนพามอบตัวเรียนแพทย์ตอบเหตุไม่เข้ามอรัฐปลื้มหัวอกแม่บุ๋มปนัดดาถ่ายภาพวันสุดท้ายลูกสาวในชุดนักเรียนหลังพามอบตัวเข้าเรียนแพทย์แฟนๆแห่ยินดีตอบเหตุไม่เข้าคณะแพทย์มหาวิทยาลัยรัฐคนเป็นแม่สุดปลื้มใจบุ๋มปนัดดาโพสต์ภาพกับน้องอันดาลูกสาวสุดรักในชุดนักเรียนเป็นวันสุดท้ายพร้อมแคปชั่นแจ้งข่าวดีลูกสาวคนเก่งเข้าเรียนคณะแพทย์ด้วยว่าถ่ายไว้เป็นที่ระลึกว่าน้องอันดาจะได้ใส่ชุดนักเรียนนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเพราะวันนี้พามามอบตัวเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ม.กรุงเทพธนบุรีท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนๆร่วมยินดีชื่นชมน้องอันดาอาทิกรีดสอสอดีใจด้วยค่ะแม่ยินดีด้วยค่ะลูกรับบัตรคิวผู้ป่วยได้ที่ไหนคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะนักศึกษาแพทย์เป็นต้นพร้อมทั้งยังได้ตอบคอมเมนต์คนที่สงสัยทำไมไม่เข้าคณะแพทย์ของมหาลัยรัฐยินดีด้วยค่ะสงสัยทำไมไม่เข้าคณะแพทย์ของมหาลัยรัฐคะโดยแม่บุ๋มได้เข้ามาตอบด้วยว่าแอดน้องไปดูงานที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะแล้วมีอาจารย์หมอมาสอนที่นี่เยอะค่ะภูมิธรรมแนะบรรดานักร้องเปิดใจกว้างรัฐมนตรีส.ส.แห่พบทักษิณอย่ามองเป็นการเมืองภูมิธรรมแนะบรรดานักร้องเปิดใจกว้างรัฐมนตรีส.ส.แห่พบทักษิณเรื่องธรรมดาอย่ามองเป็นการเมืองเมินพิธาลงพื้นที่เชียงใหม่ชี้ต่างคนต่างทำหน้าที่เมื่อเวลา 9:20 น.วันที่29 พฤศจิกายน 2567ที่มหาวิทยาลัยพะเยานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่คณะรัฐมนตรีสัญจรกรณีมีบุคคลเตรียมยื่นให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ตรวจสอบกรณีมีรัฐมนตรีไปพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จอเชียงใหม่โดยนายภูมิธรรมกล่าวว่าคนที่จะไปยื่นร้องเรียนคงคิดมากไปและใครที่จะไปร้องเรียนควรทำใจให้กว้างมองที่ความเป็นมนุษย์อย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองหากมองทุกอย่างการเมืองจะคิดแต่เรื่องเอาชนะด้วยประเด็นเล็กน้อยสังคมไม่สงบประเทศเดินต่อไม่ได้เพราะเป็นการไปพบผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือไม่มีปัญหาอะไรและต้องตีความให้ชัดเจนว่าการแทรกแซงหรือครอบงำคืออะไรเพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่ไปพบผู้ใหญ่หรือเจ้านายลูกน้องได้เจอกันไปเยี่ยมเยียนกันผู้สื่อข่าวถามว่าจากนี้นายทักษิณมีกำหนดการที่จะเดินทางไปพื้นที่ใดอีกหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าจะมาถามตนได้อย่างไรต้องไปถามนายทักษิณทั้งนี้ตนไม่ได้เจอกับนายทักษิณที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากไปตรวจราชการในภาคอีสานเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ห้ามให้ส.ส.ไปพบกับนายทักษิณใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะไปเจอใครทุกคนมีสิทธิไปพบและกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามให้ไปพบใครส่วนตนหากมีโอกาสคงได้ไปพบในฐานะที่เป็นลูกน้องไปแสดงความเคารพและคิดถึงหลังจากที่ไม่ได้เจอมานานยอมรับว่าอยากเจอเช่นกันเมื่อถามว่าการลงพื้นที่ของนายทักษิณที่จอเชียงใหม่จะทำให้ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยดีขึ้นหรือไม่รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบและไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นการไปเชียงใหม่ครั้งนี้ถือเป็นการไปเยี่ยมบ้านคานพสุสานบรรพบุรุษอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองทั้งหมด
หากคิดอย่างนี้ทั้งหมดจะทำให้ชีวิตยุ่งยากและทำให้หัวใจไม่สงบเมื่อถามย้ำว่าการที่มีนักการเมืองและรัฐมนตรีหลายคนไปพบกับนายทักษิณจะทำให้ถูกมองว่านายทักษิณเป็นศูนย์กลางอำนาจอยู่หรือไม่ภูมิธรรมกล่าวย้อนว่าศูนย์รวมอำนาจอะไรนายทักษิณเป็นศูนย์รวมของหลานที่มีอยู่หลายคนไม่มีเรื่องศูนย์รวมอำนาจศูนย์รวมอำนาจอยู่ที่นายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลลงพื้นที่เชียงใหม่จะเป็นการรักษาฐานเสียงของพรรคก้าวไกลนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องของนายพิธาที่ไปทำหน้าที่ของตัวเอง